รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาพระบุญแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับคุณอู๊ดครับคุณอู๊ดคนเดิมไม่เป็นไรครับคุณอู๊ดมีคำถามก็ฝากมาได้คุณอู๊ดบอกว่าวันนี้ครับวันนี้ผมมีหุ้นอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยก็คือ SCI เป็นยังไงครับน่าลงทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรีบปรึกษานักวิเคราะห์ให้กันละกันครับคุณพานุชิตหรือคุณอู๊ดนะครับต่อมาคุณนุบอกว่าตอนนี้อายุ30ปีอยากจะมีเงินออมสนใจกองทุน TMB 50หรือ TMB 50กองนี้ดีไหมครับอยากจะออมเดือนละ 2,000 อยากจะออมยาวๆไป20ปีเลยโดยหลักการดีมากครับการเริ่มต้นออมตั้งแต่อายุ30ยิ่งดีเลยแล้วก็กองทุน TMB 50ของบลจ.ทหารไทยหรือว่า TMBAM กองนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาเลยนะวันก่อนผมคุยกับท่านดร.สมจินเกี่ยวกับเรื่องกองนี้ด้วยคุณนุย้อนไปฟังรายการ Money Plus ประจำวันเสาร์ที่แล้วย้อนหลังไปฟังได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ผมคุยกับท่านดร.สมจินเกี่ยวกับกองนี้ด้วย TMB 50นะครับย้อนกลับไปฟังได้เลยรายการ Money Plus เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับคุณนุอีกท่านหนึ่งคุณวุฒิบอกว่าช่วยวิเคราะห์ NetBay ให้ด้วยครับเป็นหุ้นที่โลกลืมเดี๋ยวต้องคุยกันนะวิเคราะห์ดูก่อนนะต้องดูก่อนว่าใครคัฟเวอร์หุ้นของ NetBay บ้างนะครับคุณวุฒิอันนี้ขออนุญาตยังไม่รับปากนะครับเอาละครับอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/17 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่29มีนาคมจนถึงวันที่4เมษายนนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีกองนี้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเสนอขายตั้งแต่29มีนาคมจนถึงวันที่4เมษายนนี้สนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/17 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333 1333นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินจัดงานครบรอบ104ปีในวันที่1เมษายน2560โดยแจกกระปุกเรือออมสินกระปุกเรือออมสินเมื่อฝากเงินด้วยตัวเอง500บาทและมอบ 5,000 บาทเป็นเงินขวัญถุงให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนนี้และก็ตั้งชื่อว่าน้องออมสินนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Call Center 1115 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นกันหน่อยยังเป็นไซด์เวย์อัพอีกหรือไม่การเลือกหุ้นลงทุนในช่วงนี้กลุ่มไหนน่าสนใจมากเป็นพิเศษและไปติดตามดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับผมเชิญคุณกัจจังคุณชัยยศจิวางกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกัจจังสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเมื่อคืนดาวโจนส์เด้งกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับผมแต่ว่าอาการเนี่ยถือว่าดีขึ้นมาบ้างไหมครับหรือว่ามันเด้งไปงั้นเองน่าจะเป็นการดีดตัวขึ้นมาตามสัญญาณเทคนิคนะครับประกอบกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ออกมาค่อนข้างดีเลยหลายๆตัวเลยครับนะครับก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะครับเดือนมีนาคมก็ปรับตัวสูงสุดในรอบ16ปีนะครับอยู่ที่ระดับ 125.6 จุดนะครับแล้วก็ดัชนีราคาบ้านทั่วไปของสหรัฐเนี่ยก็สูงสุดในรอบ31เดือนเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมว่ามีประเด็นที่สุดก็คือในส่วนของยอดขาดดุลการค้าสหรัฐเนี่ยมีการลดลงประมาณ 6% ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐขาดดุลลดลงใช่ครับอันนี้ถือเป็นข่าวดีเลยนะดีมากเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยส่วนใหญ่สหรัฐเนี่ยจะเป็นขาดดุลการค้าซะส่วนใหญ่ใช่นะครับอันนี้คือขาดดุลลดลงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าปัจจัยที่เขายังต้องมองอเมริกาต่อไปด้วยความกังวลลึกๆนะครับครับก็คือแล้วทรัมป์เนี่ยแกจะผลักดันสิ่งที่แกหาเสียงไว้ออกมาเป็นนโยบายได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับนะก็ยังมีอีก2ประเด็นที่ต้องติดตามก็คือในส่วนของการปฏิรูปภาษีครับแล้วก็โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่1ล้านล้านดอลลาร์ที่เขากังวลกันก็คือว่าในเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากนโยบายโอบามาแคร์ได้เนี่ยแล้วแกจะไปเพิ่มรายจ่ายภาครัฐเนี่ยหรือว่าจะไปลดภาษีทั้งที่นะภาระเดิมก็ยังไม่ได้ลดเลยเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ครับอูอันนี้เป็น question mark สำคัญเลยนะครับครับผมเอาละครับเป็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาเมื่อคืนก็หนุนทำให้ดาวโจนส์กลับมาเป็นบวกนะครับทีนี้จากดาวโจนส์เนี่ยมาดูกันหน่อยเรื่องของฟันโฟเนี่ยยังไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยในปริมาณหรือว่าในท่าทีที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นบ้างไหมครับคุณกัสครับผมก็ตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฟันโฟต่างชาติเนี่ยมีการไหลเข้ามานะครับแม้ว่าจะมีข่าวไม่ดีของสหรัฐหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ว่าฟันโฟยังไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับโดยที่ผมเก็บเรคคอร์ดไว้คือเข้ามาเป็นเน็ตบายต่อเนื่อง8วันนะครับมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาทเข้ามาเป็นเน็ตบายต่อเนื่องกัน8วันนะครับครับผมเข้ามาเฉพาะตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นเยอะหน่อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ยังมีบางส่วนไหลเข้ามายังตลาดหุ้นบ้างครับคุณกัสครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะไปไหลอยู่ที่ตลาดตราสารหนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เข้ามาในตลาดหุ้นด้วยนะครับตรงนี้มันสอดคล้องกับตัวค่าเงินบาทด้วยที่ตอนนี้ก็ยังแข็งค่านะครับล่าสุดก็ยังอยู่ที่ประมาณ 34.4 บาทต่อ US นะครับก็มองว่าฟันโฟตรงนี้น่าจะยังอยู่นะครับยังไม่ได้ไหลออกไปจะมาเป็นตัวหนุนตลาดได้สักแค่ไหนครับเนี่ยคุณการ์ดฟันโฟอ่ะตรงนี้ผมคิดว่าคงหนุนในกรอบจำกัดนะครับเขาคงไม่มาซื้อในดัชนีสูงๆหรอกนะครับเขาก็รอจังหวะย่อตัวเช่นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไงก็ยังมองดีว่าฟันโฟยังไหลเข้าอยู่ครับเอาละครับจากประเด็นฟันโฟยังคงไหลเข้านะครับเน็ตบายมา8วันนะครับใช่ครับก็ยังเป็นตัวหนุนได้บ้างนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของ Windows Dressing นี่สิอันเนี้ยนะครับยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่ด้วยไหมครับคุณกัสใช่ครับแน่นอนเลยนะครับก็ตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราจะเห็นการทำ Windows Dressing นะครับของกองทุนเพื่อปิด NAV ของเขาตรงนี้ต้องจับตาดูนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับแต่ว่าก็เท่าที่แนะนำได้ก็คือเราควรจะไปดูหุ้นหลักๆที่มันยังไม่ performance ตลาดก็อย่างเช่นตัว BKC การบินไทยแล้วก็กลุ่มรับเหมานะครับอย่างเช่น Unique Staycon เนี่ยที่มีการปรับตัวลดลงมานะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตาว่าจะมีการทำ Windows Dressing หรือเปล่า BKC การบินไทยแล้วก็กลุ่มรับเหมานะครับ บางตัวนะครับผมนี่อาจจะเป็นเป้าของการที่เม็ดเงินจะมีเข้ามาด้วยครับผมนะครับในช่วงของ Windows Dressing นะครับได้จนถึงปลายสัปดาห์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับได้จนถึงวันศุกร์เลยครับได้จนถึงวันศุกร์เลยนะครับใช่ครับผมเรื่องของ Windows Dressing ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวหนุนด้วยใช่ไหมคุณกัสใช่ครับตรงนี้เป็นปัจจัยหนุนไม่ให้ตลาดเราสุดลงมากนักนะครับเอาละครับมาดูกรอบทางด้านเทคนิคกันบ้างดีกว่านะครับก่อนอื่นครับทางคุณกัจจังมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเทรนด์ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ไหมใช่ครับก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นปุ๊บ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 ขึ้นไปเลยนะครับก็คงจะเป็นลักษณะของการซิกแซกก็คือมีสลับพักตัว
ตามปัจจัยภายในภายนอกที่เข้ามานะครับแต่ว่าระยะกลางยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป็นขาขึ้นแต่จะเป็นลักษณะซิกแซกขาขึ้นใช่ครับ ไม่ได้ขึ้นแบบตรงไปตรงมาใช่ครับผมมันจะคล้ายๆกับไซด์เวย์อัพไหมใช่ครับคล้ายๆกันนี่เป็นแนวโน้มตลาดนะครับใช่ครับแล้วกรอบการเคลื่อนไหวขอระยะสั้นๆวันนี้ก่อนเลยครับครับผมถ้าวันนี้นะครับเรามองว่ากรอบด้านบนนะครับจะอยู่ที่ 1,580 ถึง 1,585 จุดนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น 1,565 ถึง 1,570 จุดนะครับกรอบแนวรับด้านล่างนะครับ 1,565 ถึง 1,570 จุดนะครับครับผมส่วนกรอบแนวต้านด้านบน 1,580 ถึง 1,585 จุดนะครับใช่ครับจะขึ้นจะลงจากนี้ก็คงได้ไม่เยอะนะครับครับผมแล้วถ้ากรอบที่คลุมทั้งสัปดาห์นี้แหละครับถ้าคลุมทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็ยังมองด้านบนไว้ใกล้เคียงนะครับขยับขึ้นไปอีก5จุดนะครับเป็นประมาณ 1,590 จุดครับแต่ว่าด้านล่างคิดว่า 1,560 จุดน่าจะรับอยู่ถ้าคลุมทั้งสัปดาห์ก็ 1,560 จุดจะเป็นกรอบแนวรับด้านล่างครับผมส่วนกรอบแนวต้านด้านบนก็จะขยับขึ้นไปแถวๆ 1,590 จุดนะครับผมคิดว่ายังไงยังไงก็ยังไม่ทะลุ 1,600 ใช่ไหมคิดว่ายังนะครับ เพราะว่ายังไม่เห็นปัจจัยที่บวกที่แบบจริงๆจังๆเข้ามานะครับยกเว้นตัวฟันโฟเข้ามาอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองครับยังไม่เห็นปัจจัยบวกจังๆครับก็เลยคิดว่ายังไม่น่าจะทะลุ 1,600 จุดได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับใช่ครับยกเว้นมีเซอร์ไพรส์นะครับผมเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกลยุทธ์การลงทุนจากทางโกเบกล่ะครับในภาวะตลาดซิกแซกขาขึ้นแบบนี้ล่ะครับก็แนะนำเป็น selective buy นะครับคือเก็งกำไรได้แต่ว่าต้องเลือกเป็นหลายตัวหน่อยนึงกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ Window Dressing ก็ได้บอกไปแล้วนะครับกลุ่มที่2จะเป็นในกลุ่มของเดินเรือซึ่งถ้าใครได้ตามค่าระวังเรือจะเห็นเลยว่าปรับตัวขึ้นมาดีดตัวมาทำ high ในรอบ2ปีแล้วนะครับครับล่าสุดก็อยู่ที่ 1,333 จุดนะครับตรงนี้ก็บวกต่อ Pichet TCA อะไรพวกนี้ครับนะอันนี้คือกลุ่มที่ต้องดอกจันไว้เป็นพิเศษหน่อยครับผมในช่วงนี้นะครับเอาละครับรบกวนคุณกัทช่วยตอบคำถามคุณผู้ฟังของเราซะหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมคุณแพรพิไลฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus 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 ติดกันตรงตัวนะครับคุณแพรพิไลถามหุ้นของ RP ก็คือบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดมหาชนนะครับคุณแพรพิไลมีหุ้น RP ต้นทุนอยู่ 8.40 สตางค์คำถามคือว่าถือมาสักพักแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังสองจิตสองใจว่าควรถือต่อหรือควรจะทำยังไงดีแล้วถ้าดูกรอบเทคนิคเนี่ยแนวต้านรอบต่อไปของ RP น่าจะอยู่แถวไหนครับคุณกัสครับครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าช่วง Q1 จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขานะครับเนื่องจากว่าทะเลทางใต้เนี่ยตรงเกาะสมุยหรืออะไรที่เขาบริการอยู่เนี่ย มันจะเปิดให้บริการช่วงเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับเพราะนั้นก็มีแนวโน้มที่ว่ารายได้เราก็กำไรใน Q1 น่าจะดีกว่าไตรมาสผ่านๆมานะครับแล้วก็ประกอบกับสัญญาณเทคนิคเนี่ยมีการพักตัวแต่ว่าไม่ได้เสียรูปแบบอะไรนะครับยังแนะนำถือนะครับแล้วก็กรอบด้านบนที่ผมมองไว้ก็คือแนวต้านประมาณ9บาทนะครับถ้ามีการพักตัวแล้วไม่หลุด8บาทผมมองว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปทดสอบ9บาทอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึง9บาทได้เนี่ยให้คุณแพรพิไลทำไงดีครับก็ตรงนั้นก็ดูว่าถ้าไม่ผ่านจะถ่ายทำรอบไปก็ได้ถ่ายทำกำไรเล่นรอบไปก็ได้หรือว่าถ้าผ่านไปเลยเนี่ยก็ลุ้นแนวต้านถัดไปที่ประมาณ9บาท50ได้ถ้าไปปุ้นเปลี่ยนแถวนั้นแล้วไม่ผ่าน9บาทเนี่ยอาจจะขายเล่นรอบออกมาก่อนก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าทะลุ9บาทขึ้นไปอาจจะถือต่อรอลุ้นแนวต้านรอบใหม่นะครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้ทำยังไงดีสำหรับหุ้น RP ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดมหาชนคุณกัจจังแนะนำให้คุณแพรพิไลถือต่อได้นะครับใช่ครับเอาละขยับมาถึงหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางโกเบกขอไม่เยอะขอไม่เกิน2บริษัทเหมือนเดิมครับครับผมก็ตัวแรกจะเป็นตัว CPN บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับตัวนี้เนี่ยเราคาดว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตขึ้นประมาณ 3% อยู่ที่ 9,500 ล้านบาทโต 3% ถือว่าเยอะไหมไม่ถือว่าเยอะแต่บริษัทเนี่ยคือเติบโตได้ต่อเนื่องทุกๆภาวะของเศรษฐกิจคล้ายๆกับเป็น defensive stock ใช่ครับผมซึ่งในช่วงตลาดแบบนี้ดูแล้วเลือกหุ้นยากก็มาเรามาเน้นตัวนี้สักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับโดยปี60เนี่ยทางบริษัทเนี่ยตั้งทาร์เก็ตว่าจะเพิ่มอีก3สาขานะครับอยู่ที่นครราชสีมามหาชัยแล้วก็ภูเก็ตเฟส2นครราชสีมามหาชัยครับแล้วก็ภูเก็ตเฟส2นะครับใช่ครับแล้วก็ปีหน้านะครับก็คาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้นเป็น 20% โอ้โหนะครับปีหน้าจะก้าวกระโดดนิดนึงปีนี้อาจจะโตไม่เยอะใช่แต่ปีหน้ามีสิทธิ์โตแบบก้าวกระโดดเลยใช่ครับ
เนื่องจากว่ามีสาขาที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงการโอนรับรู้รายได้จากคอนโดใหม่3โครงการนะครับเอ๊ะเขาไปทำคอนโดด้วยเหรอใช่ครับอันนี้อาจจะงงๆกันเอ๊ะที่เรียนมีคอนโดหรือมีครับมี3โครงการนะครับมีที่เชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ระยองนะครับมูลค่ารวมประมาณ 2,700 ล้านบาทจะสามารถที่จะรับรู้รายได้ได้น่าจะเป็นปีหน้าใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเป็นสาเหตุของการที่บอกว่ามีสิทธิ์จะโตแบบก้าวกระโดดครับในปี61นะครับครับผมมีจุดเด่นตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมก็ตรงนี้ลุ้นในส่วนของการแปลงตัว CPNRF นะครับเป็นกองทุนลีดนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะยังติดเรื่องข้อกฎหมายเรื่องภาษีอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคาดว่าจะเสร็จได้ประมาณช่วงครึ่งปีหลังถ้าแปลงเป็นลีดได้แล้วมันจะดียังไงตรงนี้จะช่วยลดภาษีครับซึ่งตรงนี้พอภาษีลดลงปุ๊บก็ทำให้กำไรเขากลับมาดีขึ้นด้วยกลับมาบุ๊กเป็นกำไรได้นะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์จากทางโกเบกนะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ CPN เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนครับตัว CPN แนะนำซื้อนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ CPN นะครับครับผมราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับราคาพื้นฐานที่75บาทนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานของ CPN อยู่ที่75บาทนะครับครับผม75บาทนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ56บาทนะครับแนวรับอยู่ประมาณ56บาทนะครับครับผมทยอยเก็บได้แถวๆ56บาทนะครับผมแล้วก็ถามเผื่อไว้กรณีผิดทางจุดคัตลอสควรจะอยู่แถวไหนครับจุดคัตลอสอยู่ที่54บาทนะครับจุดคัตลอสของ CPN จะอยู่ที่54บาทอันนี้กรณีผิดทางนะครับใช่ครับถามเผื่อไว้ถามเผื่อไว้นะครับเอาละขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับตัวสุดท้ายจะเป็นตัว KBankธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับไฮไลท์ของ K-Bank อยู่ตรงไหนล่ะครับครับผมก็สินเชื่อของ K-Bank เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยบวก 1% ดูเหมือนน้อยเลยเนาะครับแต่ว่าเขาดีกว่ากลุ่มนะครับเพราะว่าทั้งกลุ่มธนาคารเนี่ยยังลบอยู่ 0.1% หรือทรงตัวนั่นเองครับนะครับแล้วก็ปีนี้ทาง K-Bank เนี่ยตั้งเป้าสินเชื่อไว้เติบโตประมาณ 4-6% นะครับแล้วก็ทางเราก็คาดว่าในปีนี้ทาง K-Bank เนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 39,700 ล้านบาทนะครับหรือเติบโตขึ้นประมาณ 3% นะครับแล้วก็ Q1 นะครับคาดว่ากำไรจะทรงตัวระดับสูงนะครับที่ราวๆ 10,000 ล้านบาทนะครับจุดเด่นจริงๆของ K-Bank ถ้าเทียบกับเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างคุณกัส K-Bank จริงๆเนี่ยเป็นตัวที่ฝรั่งชอบถ้าเราสังเกตนะครับเวลาฟันโฟเข้ามาเนี่ย K-Bank จะเป็นตัวที่ K-Bank จะขึ้นขยับได้เร็วที่สุดใช่ครับนะเป็นหุ้นที่ฝรั่งชอบใช่ครับนะช่วงนี้ฟันโฟเข้าก็เลยเลือก K-Bank มาให้นะครับเล็กคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ K-Bank ครับครับผมแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ215 บาทนะครับครับผม215 บาทนะครับแล้วทยอยเก็บ K-Bank ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับแนวรับประมาณ190 บาทนะครับ190 บาทนะครับครับผม190 บาททยอยเก็บได้สำหรับ K-Bank นะครับแล้วก็ถามเผื่อไว้กรณีผิดทางจุดคัตลอสที่เหมาะสมสำหรับ K-Bank อยู่ที่ไหนครับจุดคัตลอสที่187 บาทนะครับกรณีผิดทางครับผมกรณีผิดทางนะครับจุดคัตลอสจะอยู่ที่187 บาทนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางโกเบกประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ CPN บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย75บาทและ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย215บาทนะครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังคุณผู้ฟังของเราเชิญครับคุณกัสครับผมก็ฝากในส่วนของ Facebookนะครับ Stock of the Town by กัจจังนะครับซึ่งล่าสุดผมก็มีการให้ลิงก์ LINE นะครับห้อง LINE ของผมเพื่อได้ติดตามเปเปอร์แล้วก็ข่าวสารนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยใช่ครับเกี่ยวกับนักลงทุนนะครับก็ฝากใครสนใจก็ฝากกดลิงก์เข้าไปในห้อง LINE ของผมได้นะครับนะครับต้องบอกว่ามีข่าวสารน่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับครับผมนะแฟนๆก็เข้ามาอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคุณกัสครับก็เกือบ200ท่านแล้วตอนนี้ใช่ใช่นะครับแล้วจะเปิดสอนเมื่อไหร่สำหรับความรู้ทางด้านเทคนิคครับครับผมก็เป็นวันที่20แล้วก็27พฤษภานะครับเสาร์20กับเสาร์27พฤษภาคมนะครับใช่ครับผมนะครับจะให้จองเมื่อไหร่จะให้จองยังไงเดี๋ยวคุณกัสช่วยแจ้งหน่อยแล้วกันนะครับได้ครับผมผ่านทางห้องไลน์ก็ได้นะได้ครับนะครับเชิญใครสนใจก็ติดตามได้เลยนะครับครับผมนะพลาดแล้วเสียดายแย่เลยนะ เอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกัสครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณกัจจังคุณชัยยศจีวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับมาให้แนวโน้มว่าหุ้นยังคงเป็นขาขึ้นแบบซิกแซกนะครับแล้วก็มองว่าหุ้นที่มีสตอรี่ดีๆที่จะได้รับอานิสงส์จาก Window Dressing ก็มีหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อก็คือ CPN Central พัฒนาและ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับและปิดท้ายช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับดีโอโรฉลองครบรอบ17ปีจัดหนักแจกจริงกว่า 20,000 รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ในร้านดีโอโรตั้งแต่200บาทขึ้นไปเฉพาะร้านดีโอโรที่ร่วมรายการรับคูปองเพื่อรับของขวัญสุดพิเศษได้ตั้งแต่10มีนาจนถึง10เมษายนนี้สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของดีโอโรได้ผ่านทางworldwideweb.dioro.com หรือ facebook/cafedioro เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา.com